ทมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีมาชวนพวกเราพัฒนาชีวิตของเรามีชีวิตดีๆที่มีใน24ชั่วโมงของเราในทุกๆวันจริงๆค่ะหลายคนบอกว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราในทุกๆวันแต่คุณแม่คิดว่าโควิด -19 สอนให้เรารู้ว่าเราต้องสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันชุมชนคนเศรษฐีวันนี้จึงตั้งชื่อตอนว่า ชีวิตดีๆมีได้ทุกวันค่ะถ้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราย้อนกลับไปในอดีตได้เมื่อปีที่แล้วเราเห็นอะไรในชีวิตของเราบ้างคุณแม่จะลองยกตัวอย่างของคุณแม่นะคะเมื่อวันที่เจ็เดือนพฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วเราได้อัญเชิญพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์ ก่อนหนึ่งปีคือวันวิสาขบ,บูชาเมื่อวันที่หที่ผ่านมาคุณแม่ได้ขึ้นไปกราบพระรยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ยกมาเมื่อวันที่เจดพฤษภาปีที่แล้วแล้วพระอาทิตย์ทรงกอดดวงโตมากเลยค่ะมีภาพเลยนะคะเดี๋ยวจะให้คนที่ทำสื่อลองไปตัดต่อให้เห็นวันที่เลย ทุก24ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นที่เรียกว่าสิ่งดีๆมีได้ทุกวันวันที่6คุณแม่ขึ้นไปที่นู่นลงมาเมื่อวานวันที่7ใช่ไหมคะวันที่7ถ้าครบหนึ่งปีคือพระอาทิตย์ส่งกฎแต่เวลาเดียวกันที่พระอาทิตย์ส่งกฎปีนี้เมื่อวานนี้ฝนตกลงมาหนึ่งชั่วโมงทุกคนรายงานว่าแดดแจ๊เลยแล้วฝนก็ตกปุ๊บปุบปปปหนึ่งชั่วโมงวันนี้จึงจะพาท่านไปสํารวจว่า ฝนตกเกิดอะไรขึ้นกับเราและเมื่อวานนี้ยิ่งกว่าฝนตกคุณแม่ได้บวกและสร้างพาร์ทเนอร์ในการที่จะมีเครือข่ายในการที่จะนำผู้ที่ประสงค์ที่จะออกมามีชีวิตดีๆขึ้นทุกวันเนียมาปฏิบัติร่วมกันที่ Mindfulness Hospital และที่สเสถียนรรมสถานหนึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการและ วันนี้ค่ะกรมอนามัยเข้าไปบวกแล้วไปเช็คดูความพร้อมนะคะเมื่อวานนี้กรมสุขภาพจิตนั้นวันนี้บอกได้เลยค่ะว่าชีวิตต้องดีขึ้นแน่ๆเลยค่ะเดินตามคุณแม่มานะคะเราก็จะคุยกันไปแล้วก็เพื่อให้เราได้ระลึกถึงคุณธรรมที่พิเศษสุดของการมีชีวิตที่จะไม่กลัวความยากลำบากตั้งโจทย์ไว้เลยว่าอะไรยากๆต้องเราค่ะ ถ้าอะไรยากๆต้องเราเราจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันและไม่กลัวความยากและจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ง่ายนิดเดียวมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางค่ะทางอื่นไม่มีเดินทางไปได้กันเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ถามว่าอยากไปที่ไหนเพราะใจของคุณแม่น่ะอยากพาพีต่ติงขึ้นไปที่บนพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ พอฝนโปรยปลายเมื่อคืนนี้สะอาดแล้วก็ทุกอย่างก็สดชื่นนะคะความสดชื่นเกิดขึ้นจากการมีน้ำการมีน้ำที่ได้มาจากฟ้าเนี่ยแผ่นดินชุ่มฉ่ำม,มากค่ะความชุ่มฉ่ำนี้ทำให้คุณแม่เนี่ยรู้เลยว่าเดี๋ยวเราจะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนคนคนที่เหนื่อยทางนี้เดี๋ยวก็กลับไปอยู่ที่ เสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็สลับหมุนเวียนกันเขาบอกว่าคนที่ทำงานในเรื่องของการบริหารองคอ์กรเนี่ยต้องวางคนให้ถูกที่ถูกทางในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ตั้งใจว่าคุณแม่อยากสร้างชุมชนคนโสดาบันคือตรงนี้สร้างได้เลยต้องบอกท่านเลยว่าเราเป็นโสดาบันไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยศินห้าบริสุทธิ์นะคะไม่มีเจตนาในการฆ่า ไม่มีเจตนาคิดร้ายให้ร้ายไม่มีเจตนาในการที่จะทำร้ายใครเมื่อเราไม่มีเจตนาในการที่จะทำร้ายใครนะคะเราก็จะเดินอยู่ในโลกใบเนี้ยอย่างงดงามเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะของคนที่เป็นเศรษฐีระดับแรกคือโสดาบานันเศรษฐีกลุ่มแรกคือกลุ่มโสดาบันเนี่ยคือหศีลศีลต้องต้อง,ต,องต้องสะอาดอเออสะอาดแปลว่า ไม่มีเจตนาในการคิดร้ายที่จะฆ่าที่จะลักขโมยทุจริตนะคะไม่แสวงหาผลประโยชน์บนพื้นฐานแห่งความทุจริตแล้วก็ไม่ไม่สัำสอนทางเพศคือคนที่เป็นเศรษฐีแล้วสัำสอนทางเพศเนี่ยมันอาจจะใช้เงินเป็นตัวล่อนะแต่ในที่สุดแล้วมันมันหลอกลวงอะ่ะเออ การมีความรักที่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานมันจะทําให้เราให้อภัยเราไม่ได้บอกว่าคนรวยหรือคนจนมีความรักแล้วจะยั่งยืนแต่เราบอกว่าคนที่เห็นความซื่อสัตย์ในความรักความรักจะจะงอกงามแม้สิ่งที่รักจะตายจากก็ยังงอกงามนะคะแล้วก็มีเจตนาในการที่จะไม่สื่อสารแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงไม่ใช่วาจาของเราทำให้เกิดการยุยง ทิมตาคนแล้วแน่นอนไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเพราะถ้าคุณเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาคุณผิดศีลได้ทุกข้อเลยฉะนั้นโสดาบานก็ต้องเช็คก่อนว่าหนึ่งศีลของเขาเนี่ยมันมีเจตนาในการไม่ฆ่าไม่รักขโมยไม่สัมสอนทางเพศไม่สื่อสารที่ไม่รู้จริงแล้วก็ไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเราจึงมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นพอที่จะละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชา มีสักยะทิฐิต้องเรียกว่าถอนได้เลยดีกว่าถอดถอนสักยะทิฐิวิจิกิจชาศรษพาตาปรามาสพื้นฐานของโสดาบานันหรือชุมชนคนเศรษฐีที่คุณแม่พูดเนี่ยเป็นไม่ยากและถ้าเราเช็คมาแล้วว่า7วันก่อนวิสาขาแล้วจากวิสาขาเนี่ยไปอีกอวันที่14วันอัฐมีบูชาเป็นวันพระเราก็จะพบว่าส4วันที่เราใช้ชุมชนคนสื่อสารกันด้วยหัวใจเนี่ยมัน สร้างได้จริงๆมรรคภาวนาเกิดได้จริงๆพร้อมที่จะสตาร์ทเดินขึ้นข้างบนหรือยังคะคนขึ้นข้างบนต้องไม่รุงรังนันเช็คศีลก่อนสะอาดพร้อมยังคะมาเลยคะ่ะพร้อมเดินคะ่ะคุณแม่ก็เห็นก้อนหินที่ขาวสะอาดเวลาที่ฝนตกแล้วน้ําเขาก็เอาฝุ่นไปเนี่ยนะคะก้อนหินเนี่ยที่เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆหินหินหินอ่อน แต่เป็นหินอ่อนที่มันยังไม่ได้มาตรฐานที่จะส่งเข้าโรงงานตัดนะแต่มันก็มีความเป็นหินอ่อนนะคะมันมีลักษณะคือคือลวดลายก็อาจารย์งทองก้อนบอกว่าแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะเอาไปเข้าโรงงานตัดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองศึกษาเอาธรณีวิทยาเข้ามาดูว่าเอที่นี่มันมีแร่ธาตุอะไรมันเป็นยังไงเผื่อเราจะได้รู้ที่มาที่ไป ของสิ่งที่เรากําลังเดินอยู่ด้วยนะคะเพื่อให้เราวเวลาคุยกับเด็กอ่ะคุณแม่รู้สึกเนี่ยพวกนี้ค่ะเนี่ยมันมันถูกขุดขึ้นมานมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ยอย่าเดินผ่านไปโดยไม่ลงรายละเอียดแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดทุกเม็ดนะแต่ลงรายละเอียดว่าเวลาที่เอาเด็กๆมาแอดเวนเจอร์เนี่ยเราจะพูดคุยกันแล้วเราเอาเด็กๆมาแอดเวนเจอร ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณเราต้องให้เด็กสังเกตอะไรสังเกตผิวดินสังเกตแร่ธาตุในดินรู้จักปุ๋ยปุ๋ยขึ้นมาเป็นยอดไม้เป็นผลไม้แล้วก็เข้าไปกินนี่ดูคะ่ะเขาจะปลูกฟักทองลูกใหญ่เห็นแล้วใช่ไหมคะโอ้ แ้นแดนแตนน้ำขัง่าพอขึ้นมาที่สูงอ่ะพอทําเสร็จเนี่ยเนี่ยค่ะเขาเขาทำเป็นไล่อะนึกถึงชิลด์เนาะฝ <c oughs> ังหัวเข้าไปเนาะเนาะเออสงสัยพวกเราพอเ,เขาบอกว่าซื้อตัว๋วเครื่องบินบินได้มันเป็นกลุ่มแรกก็เปล่าเนี่ย <c oughs> พวกอุกอั้นเนี่ยก <c oughs> ูตอนเนี้ยถูกกักตัวไหมฮะมเดินทางได้เมื่อไหร่ว่าวุณภูมิ เปิดเมื่อไหร่นะใครจะเป็นกลุ่มแรกใครจะกล้าขนาดนั้นตอนนี้นะคะเดินทางท่องเที่ยวข้างนอกไปได้เดี๋ยวหุบเขาโพธิสัตว์ไม่เกินฤดูฝนนี้คุณจะเห็นเนี่ยค่ะฟักทองเคยเห็นฟักทองลูกยักษ์ยักษ์ฮาโลวีนปีนี้เราจะมีอะไรบ้างเราจะมีไนท์แลนดี่ลงบุ๊กไ้เลยวันที่31ตุลาวันลอยกระทง เราจะมีไนท์ไนท์แลนลี่วิ่งจากเขื่อนแก่งกระจานมาถึงที่นี่และที่เนี่ยค่ะจะมีป๊อปอัพเลสลองที่เก็บผักจากที่ปลูกที่นี่แล้วก็เชฟทั้งหลายที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อพระอริยะธาราเขาจะจัดคิวและฟิลม,มาแล้วค่ะฟิลมฟิล์มมือดีๆจากแกรมมี่มาจองแล้วค่ะนี่คือภูผาใหญ่ที่เป็นจอค่ะเขาขอทำฟิล์มกันสัก6เดือน ท่านลองคิดดูนะคะดินน้ำลมไฟออกมาเป็นฟิล์มแล้วเราก็เอ็กซ์ซอ์ซายออกกำลังกายออกกำลังจิตจากนี้ไป6เดือนเดี๋ยวนับนับพฤษภาใช่ไหมอันับพฤษภามิถุนากดกดาสิงหากันยาตุลา6เดือน31ตุลาเราพบกันวันลอยกระทงพระจันทร์เต็มดวงเมื่อคืนนี้ขอประทานโทษสบายไปหน่อย กลับมาแล้วหมอนวดยังอยู่อันนี้เราส่วนตัวเล็กน้อยไม่เคยนวดที่ไหนที่แบบมันสบายเท่านี้เลยคือริมสะน้ำพระจันทร์ทรงกดปืดขึ้นมาคุณแม่ก็โอมตะเลตุตะเลหลับสบายเลยพี <c> ่ต <oughs> ิ่งเป็นบริการที่แบบโหทุกคนให้บริการกันแบบชีวิตดีๆมีอยู่ในเราทุกวันอ่ะได้หมวกแล้วพร้อมเดิน เลยเลยค่ะเดินผ่านครอบครัวพี่สมานกับพี่เพียงเพนก็อดไม่ได้นี่ส่งมาอีกแล้วนะเดี๋ยวเตรียมรถไปรับได้อีกแล้วนะพี่สมานพี่เพียงเพนคุณนากรภพบูลณสริริเอาของมาส่งอีกแล้วเพราะรู้ว่าเราจะต้องไปเก็บน้ําตามจุดต่างๆพวกเราเลยผ่านใครก็ขอบคุณเขาบอกว่ามีลูกศิษย์เป็นเศรษฐีเนี่ยดีจริงๆนะเศรษฐีแปลว่าผู้ให้นะ ลูกศิษย์เป็นสถีนะแปลว่ามีลูกศิษย์ที่หา้าคือเดินไปตรงไหนก็ได้ขอบคุณเพราะว่าที่นี่มันเป็นเหมือนสหกรณ์ความดีอ่ะทุกคนเอาความดีมาดูนะคะคุณแม่เดินผ่านตนัวนี้เดี๋ยวนันทวันดูเท้ายายอืดอกไม้เนี่ยที่เราเอามากินเนี่ยนี่นี่ใบเนี่ยที่เรากินอ่ะผักแม้ว่าลูกแมวป่าเนี่ยเนี่ยนันทวันดูอย่าลืมเนี่ยดูสิบานสะพัง นะอมเนี่ยค่ะเนี่ค่ะ,คะแล้วก็จะอดตายไหมไระคะยอดแมวเนะี่ยมันมีวิตามินไม่อดตายเดินต่อไปเราจะเจอเห็ดโคนไหมจ๊ะเพราะมันร้อนมากพอร้อนแล้วฝนตกอาจารย์งุ่นบอกว่าเห็ดโคนจะเกิดขึ้นเวลาที่ร้อนแล้วฝนตกอาจารย์งุ่นเขาจะไปเอาพันไม้ที่ท,ที่ปากช่อง มาลงที่เขาทำเนี่ยค่ะเราจะเจอโรสแมรี่เป็นขั้นบันไดเป็นไล่เลยนะเดี๋ยวอาจารย์หุุนไปประสานเรื่องเอาลรสแมรี่กับดอกอะไรนะที่มันเป็นสีม่งวงๆงสูงๆเดี๋ยวก่อนดอกมันเป็นมันเป็นพาสเทลสีมันสวยไม่ใช่ลาเวนเดอร์หรอกมาที่เราชอบอ่ะเขาจะมีกุหลาบของหมอนุอยมีจำปีของหมอนุ่ย แดีวก่นนะโรสแมรี่มันสีเทาจะเป็นสีม่วงชมพูอะปุ๋มสูงสูงอะอาจารย์องุ่นบอกว่าจะไปเอามาให้เดี๋ยวก่นอนอาจารย์อง่นช่วยเข้ามาหน่อยดูในร้ายเผาลูกชื่อดอกอะไรนะจ้ะคือเราเดินป่านนะีเราจะนึกถึงว่าเราจะเห็นอะไรนี่ไงกรุณามองหาเห็ดไปด้วยนะคะมันจะมีเห็ดที่ขึ้นมาเนี่ยที่เขา เนี่ยตรงเนี้ยที่เราใส่สปอเห็ดนะตรงเนี้ยเราใส่สปอเห็ดเขาบอกฝนตกเนี่ยเห็ดจะโผล่วันนี้เราไม่ได้ไปดูเห็ดที่เราปลูกเลยเนาะขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนเอ๊วันนี้ตอนอาสาพาไปชิมให้เช็คว่าแม่อูจะชิมอะไรมเ,มมมเมนูอะไรจ๊ะ เออวิตามินดีมากเลยน้ำฟักข้าวเศรษฐีมันจะเป็นลูกสีส้มนี่ปรากฏว่าชอบคำว่าเศรษฐีใช่ค้ม <c oughs> แม่เมื่อวานนี้เด็กทำอะไรนะเชอเเร์เบตเศรษฐีไปดูซ้ำแล้วก็ข้ามขำเด็กมันไม่พูด เวลาเราเดินเออเก่งๆอันนี้ที่บอกว่าอ่ะขึ้นมาเลยให้ใช้สัญลักษณ์มันเป็นความไม่ปลอดภยัยอ๋อนน,นี้ถ้าอย่งงางนั้นก็ควรจะมีสักสี่อันเลยลกูกนี่นะคะ โอมตาเลตุตาเลตุเรโซอักษรี่เบตเขาบอกว่าถ้าลมพัดธงมนก็จะเอาคุณธรรมของพาริยธาลาไปช่วยคนลมพัดนะคะแล้วมีแสง ในฝ่ายวัชรยานบอกว่าเมื่อลมต้องทงมนของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือจะปิวไปด้วยคุณธรรมที่ให้อภัยอย่างลึกซึง้งทุกอย่างจะเย็นเหมือนหัวใจของแม่ที่อบอุ้มลูกแม่ลูกไม่น่ารักแม่ไม่เกลียดนะ เนี่ยกำลังแสดงนัยยะนั่นเลยอ่ะแค่เอามาเป็นสัญลักษณ์ในป่าเห็นชัดนะคะสวยมากนันทวันมันจะมีดินน้ำลมไฟและความเย็นความเย็นเนี่ยคือแสงสว่างแห่งปัญญาที่กรุณาอย่างไม่มีที่สุดปีกข้างหนึ่งเป็นกรุณาแต่ปีกหลักข้างหนึ่งเนี่ยที่ต้องยึดไว้คือมีปัญญาเหมือนนก มีปัญญาเป็นปีข้างหนึ่งสำหรับพระรยธารามหาโพธิสัตว์จะมีกรุณาเป็นปีกอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าเป็นไว้ทาราจะเป็นเมตตาถ,ถ้ากรีนทาราจะเป็นกรุณาเพราะว่ากรุณาเนี่ยมันต้องมากอะ่ะคือเมตตามเป็นความรักแต่กรุณาเนี่ยไม่น่ารักก็ต้องรักเนี่ยค,คือกรีนทาราคือหมายความว่าแม้สิ่งนั้นไม่น่ารัก มันก็ควรเกลียดแต่ว่าปุตุชนเกลียดองทาราไม่เกลียดและยังต้องรักด้วยรักสิ่งที่ไม่น่ารักโอ้เนี่ยค่ะคือท่านนี่คุณแม่เดินผ่านมานี่ก็ต้องคุยให้ฟังว่าประทับอยู่บนดอกบัวนะคะสงบเย็นในพระบาทข้างข้างซ้ายข้างซ้ายสงบเย็นและข้างอันนี้เราดูย้อนหลบเราดูย้อนหลังนี่นต้องดูนี่ อ่ะอันนี้ต้องดูทางนี้เราต้องมาดูทางนี้คือพระบาทข้างที่สงบเย็นเนี่ยคือพระบาทข้างซ้ายเนี่ยลูกและพระบาทข้างขวากก้าวออกไปมันมันมองได้สองด้านนะจ๊ะอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูนี่เลยขึ้นมาดูข้างบนเลยจะ้ะคือคุณแม่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าทําไมพระระยธาราจึงศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกวันทําไมพระองค์ท่านจึงศักดิ์สิทธิ์เพราะความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงการทํางานหนักของพวกเรา การทำงานหนักของพวกเราที่เราไม่ยออ่อท้อต่อพยานอันตรายไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหาไม่ย่อท้อต่อความความความยากความยากคืออะไรคือไม่ง่ายอะความยากอะคือมันไม่ง่ายแต่ว่าไม่ย่อท้อเลยทำได้คือเป็นคนที่ทำของยากให้ง่ายได้สำเร็จนะ่ะคือผ้าระยะธารา นี่ถึงแล้วมีพัฒนาการเยอะนะดูสิเนี่ยน้ำอ่ะชื่นใจเลยอะ่ะทำแปลงผักแล้วอะ่ะ น้ำเต็มทุกจุดเลยตั้งแต่มังกรถุงน้ำเราเนี่ยเต็มเลยนะมาดูนี่เห็นไหมลูกมันเหมือนเรากำลังเริ่มเริ่มทำแปลงละโอ้โหนะดูสิมาดูทั้งนี้นี่เห็นน้ำแล้วลูกวันก่อนเมื่อสองวันที่แล้วเนาะคุณแม่พาไปตรงนู้นจำได้ปะ ในนี้มาตรงนี้มาตรงนี้พี่ติ่งขึ้นมาเลยเห็นไหมในเด็กตรงนี้ตรงน,นี้นี่ไงอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่อดตายแล้วเห็นชัดเจนเลยดินก็ดีนะคะ,<ม>ะเห็นเลยนะคะ<ม>ว่าฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะไอ้ที่เราไปปลูกกันไว้ทั้งหมดสามร้อยต้นที่ป่าไม้ไปเมื่อวันที่หกจาได้ไหมรอดละเพราะว่ามันสไลด์ลงมาก็ผ่าน บอ่อสองล้านลิตรแล้วเข้ามาตรงนกบินนั่นราคามีน้ําและแล้วก็ไล่ไปทีนี้เราจะสังเกตว่าไอ้บอ่อที่เราขุดเนี่ยที่เราเอาดินไปทาําภูเขาอ่ะที่เราบอกโอ้ยเมื่อไหร่มันจะเต็มเนาะเต็มเลยอะ่ะฝนตกคือมาให้เห็นให้ชื่นใจว่าโอเคอยู่ทําอะไรอยู่ทําไปมันยากใช่ไหมเดี๋ยวสิทําของยากไปก่อนเดี๋ยวมันง่ายเป็นปาฏิหาริย์พี่ดูเราเดินกันอยู่เพิ่งขุดง่ายแค่ไหนที่เราอยู่กันมาสองวันเห็นยัง หายเหนื่อยอ่ะเห็นเลยใช่ไหมว่านี่เรายังไม่ได้ไปไหนแต่พี่ติ่งมาอยู่แค่เจ็ดวันนะเห็นความเป็นปฏิหารแล้วคุณแม่หันไปเนี่ยเห็นลุงเลยนะลุงอยู่ข้างหลังพี่อ่ะเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเป็นเรนโบ์ไงเด็กเขาจะเห็นลุงเปล่านี่ดูนี่ลุ้งเนี่ยครอบเนี่ยฟูหรือว่าะอาทิศส่องกอดไอ้ะอาทิศส่องกดอาจอยดูซิะอาทิศส่องกดนี่ง่าย วงกลมเนี่เลยค่ะก็เราพูดว่าเมื่อปีที่แล้วนี่พระที่ทรงกฎช่วยถ่ายเรียกแสงมาแล้วพระที่ทรงกดเฮย้ยตา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 ยพูดดีไว้พูดดีไว้ปากต้องพูดดีไว้เห็นอย่างสิ่งดีๆมีขึ้นทุกวันเพิ่งพูดเมื่อกี้ก่อนรายการยังไม่ทรงกดเลยหนึ่งปีที่แล้วพระที่ทรงกฎเมื่อวันที่7พฤษภาคม และเมื่อวันที่6พฤษภาคมนี้คุณแม่อันเชิญพระริยะธาราแล้วเราก็เดินขึ้นไปอยู่บนอ,อ๋อไม่ใช่เราอันเชิญวันที่13เมษสิามเมษขึ้นก่อนพิชิตแรกและหลังจากนั้นก็วันที่1 0วันที่19ยกขึ้นดูสินคุณแม่นะต้องพูดดีนะคุณแม่ต้องพูดดีจิตด,ดีต้องดูสิคะพระอาทิตย์องกอดเหมือนกับวันที่อันเชิญพระรยธรามหาโพธิสัตว์ มาประดิษฐ์หนึ่งปีค่ะมีน้ำภาทิ่สงกดเนี่ยเหมือนเรื่องเล่าเล่ากุศลย้อนไปมีน้ำมีต้นไม้โอ้โหอนี้แลนด์สเคปสวยมากนะคะแล้วลองนึกดูสิคะเวลาเขายิงฟลีมาค่ะจองได้เลยนะคะป๊อปอัพไละ์สลองมีใครบ้างคะมีเชฟมาดำตวงอันนี้เขาขอทำเลยของเขาทำเดือนละครั้งมามาดำตวงเชฟกี้ เชฟอะไรอีกนะของเรามีเชฟใครอีกนะเชฟอะไรนะเอาเชฟเบียเชฟเบียกับซาซาีนราคาขึ้นมาช่วยบอกเซ้งขึ้นมาถ่ายพระอาทิตย์ทรงกฎให้ยายจ๋าหน่อยหรือว่าเขาจะถ่ายจากตรงไหนเนี่ยต้องถ่ายจากตรงเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่อยากให้ดูว่าตรงสี่สาวนี่น,นะคะที่อัญเชิญพระยถาลามาแล้วอภิภาษที่ทรงกฎอย่างนี้สรุปแล้วท่าน ท่านที่กําลังฟังทางบ้านพระที่ทรงกฎก็เป็นหนึ่งในธรรมชาติที่มันจะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ที่มีเหตุปัจจัยที่ลงตัวแต่เมื่อคุณแม่เห็นเหตุปัจจัยนี้ลงตัวในรายการก็เล่าให้ฟังเสียเลยว่าภายในทุกเจ็ดวันที่เราสร้างชุมชนคนสฐีคือจากวันพระหนึ่งถึงวันพระหนึ่งจากวันวันพระก่อนที่จะวันวิสาขาบูชาคือวันที่6เราก็ทํางานหนักเหนื่อยนะคะ แต่หลังจากวิสาขาบูชาเมื่อวานเนี้ยฝนตกและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราพูดได้เลยว่าวันที่8มักมีองค์8เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมักง่ายมักมีองค์8มักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มีถ้าคุณอยู่บนมักแปดคุณจะมีชีวิตดีๆหนึ่งสองตัวถือว่าเป็นฝ่ายศีรษะคือหนึ่ง สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาเลยสุถ้าคุณแม่บอกว่าเรามีตาสองตาตาหนึ่งต้องเป็นสัมมาทิฏฐิตาข้างหนึ่งต้องเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิต้องมีดวงตาเห็นธรรมแปลว่าอะไรเห็นว่าเหตุปัจจัยเกิดขึน้นเช่นอวิชามีทุกขก็มีถ้าอวิชาไม่มีมมทุกขก็ไม่มีต้องมีปัญญาเลยว่าเราไม่ได้ทุกเพราะบังเอิญเราไม่ได้ทุกเพราะคนอื่นเราไม่ได้ทุกเพราะ โชคชะตาไม่ดีแต่เราทุกข์เพราะเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความคิดเห็นที่ถูกต้องแม้คนนั้นอาจจะทำหยาบคายแต่เรามีสัมมาทิฏฐิเรามองความหยาบคายอย่างเข้าใจเราจึงมีปัญญาและกรุณาในการที่จะเห็นความหยาบคายนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราใครทำคนนั้นก็รับผลแห่งกรรมของคนนั้นเราไม่ต้องไป แช่งชักหักกระดูกนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือตาอีกดวงหนึ่งตาอีกดวงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าต้องมีดำริชอบถ้าคุณคิดแล้วคุณไม่มีแอคไม่ได้คุณคิดแล้วคุณต้องแอคแอคของคุณในตอนแรกของการดำริชอบทางสติปัญญาก็คือ1ไม่มุ่งลายไม่คิดลายไม่เบียดเบียนจบเลยค่ะ พอมันมีศีลขึ้นมามันมีแอคแล้วจริงไหมคะสมาธิถีเป็นตาข้างหนึ่งสมาสังกปะคณินี้ปากเป็นศีลละสัม,มาวาจาปากปากแปลว่าอะไรไม่พูดร้ายแม้สิ่งนั้นพูดแล้วเกิดความเสียหายไม่พูดถ้าเสียหายแล้วต้องพูดพูดกับใครที่จะแก้ความเสียหายนั้นให้มันยุติลงอ่าเห็นไหมคะเพราะมันมีสมาธิถิสมาสังกปะคิดแล้วพูดมันก็ไม่ร้ายแล้ว นั้นเมื่อมันไม่พูดไม่ไร้ายสัมมาวาจามาสัมมากรัรมมันตะมาเลยคะ่ะแขนข้างหนึ่งสัมมากรัรมมันตะสัมมาอาชีวะอีกข้างหนึ่งท่านดูนะตาเป็นปัญญาสองข้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นปากสัมมากรัรมมันตะสัมมาอาชีวะกรัรมมันตะคือเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตชอบเป็นยังไงคะเป็นอย่างนี้คือมันไม่ฆ่าไม่รักไม่สัมสอนทางเพศ เลี้ยงชีวิตชอบข้างนี้แข็งแรงไว้ส่วนข้างนี้สัมมาอาชีวะคือละการเลี้ยงชีวิตได้ตันหาสองอย่างเนี้ยคือกําลังปากสัมมาวจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะแปลว่ามีศีลแข็งแรง5แล้วนะทันไหมทันนะชีวิตดีๆเกิดขึ้นบนมรรคนะหนสาม,มาธิิสาม,มาสังกปปะเป็นตาสองตา สัมมาวาจาเป็นปากสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะห้าละเด็กๆด,ดูคุณยายเยอะแล้วตอนนี้มีคนใหม่เยอะก็ต้องทวนเรื่องมากหน่อยนี่ห้าละเซตที่เป็นเซตสุดท้ายเราเรียกว่าสามาธิคราวนี้เวลากลับไปถ้าจะนั่งสามาธินะต้องนึกถึงสามาธิสามนี้คือหนึ่งสัมมาวายามะสาัมมาวายามะเนี่ยมันเหมือนเรามีบอดี้ใช่ไหมมีตาสองตามีปากมีแขนคราวนี้เราก็มี เป็นบอดี้ตรงกลางอะตรงเอวเนี่ยคือสัมมาวายมะคือหนึ่งละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดสัมมาวายมะมีสีขั้นตอนหนึ่งถ้ามีอกุศลเช่นมันขุนมัวมันขุนมัวต้องละก่อนอย่าคิดอะไรแบบขุนมัวมันเลอะเทอะแล้วมันจะผูกเวรหมายมั่นถ้ามันขุนมัวนะลูกต้องละก่อนพอละความขุนมัวแล้วเนี่ยอย่าให้ความขุนมัวเกิดอีกเนี่ยเป็นเพียงที่สองละ ละความไม่ดีออกก่อนละอก,กุศลแล้วย่าให้อก,กุศลใหม่เกิดขึ้นเป็นสองเจริญกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเป็น3และรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนอันนี้เราเรียกว่าความเพียรในสมาธิเรียกสัมมาวายามะก็เป็นคล้ายๆเอวของเราในช่วงลำตัวสองตัวสุดท้ายก็คือสัมมาสติขาข้างหนึ่งสัมมาสติก็คือนี่เลยเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง นี่ไม่ใช่เรื่องนั่งหลับตาหรือเดินช้าๆแล้วเห็นไหมมันหมายถึงจิตน่ะมันอยู่บนมาร์กอะมันมาร์คขจิตมาร์คภาวนาพอสัมมาสติอีกข้างหนึ่งก็คือสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเคลื่อนไปเลยค่ะมีสมาธิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิมาร์กมีองค์8เหมือนเชือก8เส้นหมุนกันเป็นเกลียวอ๋อเนี่ยเหมือนเนี้ยหมุนกันเป็นเกลียวเป็นเชือก8เส้น ฉะนั้นมาร์กมีองค์8มี8ปแอคเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันคือหมุนกันเป็นเกลียวเราก็เรียกว่ามาร์กมีองค์8กิจต่อมาร์กคือภาวนาและสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมที่มันได้แล้วสัมมาวิมุตติหลุดพ้นค่ะของสิ่งดีๆมีโดยคนอื่นให้เราหรือเราทำเราทำค่ะเห็นไหมคะชีวิตดีๆ มีในเราทุกวันถ้าเราเดินอยู่บนมรเพ่นะจะอยู่ที่ตรงไหนให้รู้ว่ามรกขบภาวนาคุณแม่สอนเรื่องมรกขบภาวนามีมรกขบภาวนาตลอดวลาภาวนาแปลไว้ดีขึ้นเดินอยู่บนมรคก,ก็นึกถึงบอดี้อะไรทวนทวนมีสมาธิสมาสังกปะเป็นตานะคะสัมมาอะไรคะวาจาเป็นปาาสัมมากัมมันตะไม่รักขโมยไม่สัมสอนทางเพศ เนี่ยอันนี้คือการทำงานชอบไม่ไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศเป็นมือข้างนี้ส่วนมือข้างนี้ละอวิชาได้แล้วคือละตันหาเลยตันหาไม่มีลาของลกของทุกไม่มีเนี่ยพอตันหาไม่มีเนี่ยมือข้างนี้นะคะมันคือสัมมาอาชีวะหรือสัมมาอาชีโวบอดี้ก็คือสัมมาวายามะเพียนที่จะเดินไปมันเดินขึ้นมาที่สูงเนี่ยเพรละอกุศล เหนื่อยก็พักเนาะเหนื่อยก็พักอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเหนื่อยไม่ได้นะเดินอะ่ะมันเหนื่อยได้แล้วก็มีสัมมาสติกับสัมมาสมาธิถ้าทำรรมรกมีองค์8ดเป็นมรรคภาวนานแล้วได้สัมมาวิมุติคราวนี้เราจะไปเดินช้าเดินเร็วเดินที่ไหนในโลกนี้ก็เป็นการเดินอยู่บนหนทางอันประเสริฐเนี่ยค่ะเรามีธรรมะอย่างเงี้ยกันทุกทุกวันแล้วเราดูสิถ้าให้ตื่นเต้นนะ ก็ตื่นเต้นได้ทุกวันแหละเพราะว่าโดยธรรมชาติสับปะรดของเขาเนี่ยที่เขาฉีดเนี่ยเขาก็งามแล้วเดี๋ยวพออีกสักสองเดือนเราก็จะได้สับปะรดของเขามาทำอะไรฮะเชอร์เบตสับปะรดเชอร์เบตเศรษฐีเมื่อวานนี้เด็กมันเอาเชอร์เบตมายายทำเไอ้เนี่ยไปขโมยขมาป่ะมันบอกของไม่ฉีก็ต้องถามแล้วไม่ฉีไม่ฉีบอกว่าเขาอนุญาตจ้ะค่ะเนี่ยเห็นไหม แต่คุณแม่มีความรู้สึกว่าคุณแม่อยากชวนว่าตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะอายุ58ชื่อคุณอะไรไม่รู้บอกว่าอยากมาอยู่ด้วยคือตอนนี้คุณแม่ก็ชวนแหละอ่ะใครว่างงานใครตกงานใครไม่มีงานทำํำใครอยากมาปลูกเนี่ยค่ะเนี่ยฟักเถาะฟักแฟงแต่งกวามาเลยค่ะแล้วก็อยู่กันไปเตรียมตัวเดี๋ยวเข้าพรรษาละเข้าพรรษาก็อยู่กันไปอีก3เดือน อันนี้อีกสองเดือนนะเพราะวิสาขะและวันอาสารหาะก็เข้าพรรษาสองเดือนเนี่ยเราจะปรับภูมิทัศน์ของเราให้มีน้ําซึ่งตอนเนี้ยเราก็ให้พี่เบิร์ตเออพี่เบิร์ตดูอยู่ปะน้องแคร์คิดถึงพี่เบิร์ตไปดูคอนทัวร์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้ําใช้งานผ่าน <laughs> อย่าลืมนะกุฏิรออยู่เมื่อไหร เมื่อวานนี้คุยคุยแก่จันทอมก้อยนั่นก็แบบวางพุทธศาสตร์มากเลยไปเอากรมอนามัยสุขภาพจิตมารวมก็ทํางานเขาเก่งนะฮะคือตอนนี้คุณแม่มีเขาเรียกว่าอัศวินเยอะมีหนุมานนะคะคิดวางแผนออกสึกจะช่วยคนนะ่ะคือจะช่วยคนนะ่ะแล้วสถียรธรรมสถานมันก็พรั่งพร้อมสักขนาดนะั้นไปปิดทําไมงงปิดทําไมไปเดินดูแล้วเฮ้ปิดทําไมเนี่ย ถ้าสเสถียรธรรมสถานปิดเนี่ยแล้วใครมันจะช่วยโลกอ่ะห้าร้อยคนยาปิดมาใช้มาช่วยกันเลยอ่ะอยู่บ้านตอนนี้เขายัางเอ้แต่รถเริ่มติดแล้วนะอ๋อรถเริ่มติดแล้วนะเมื่อวานเนี้ยเอ้รถเริ่มติดแล้วไอ้ที่เราเคยไปสเสถียรหนึ่งเสถียรสองสองชั่วโมงตอนนี้สองชั่วโมงครึ่งแล้วรถเริ่มติดอ๋อเราต้องวางแผนแล้วนะคะแต่ไม่เกินสามชั่วโมงแน่นอนแล้วเมื่อวานเนี้ย เราก็ไม่ได้ถูกตรวจเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานไปอย่างดีแล้วตอนนี้ใครจะมาปฏิบัติในสเสถียรเราจะเป็นชุมชนที่เป็นโอเอซิสจริงๆเลยค่ะเป็นหยดนะทุกคนถูกเช็คมาหมดเลยค่ะคุณเป็นหรือเปล่าคุณไม่ได้เป็นคุณเป็นระดับไหนคุณรักษาที่ไหนเราดูแลย้อนหลังไปแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ของบรา,าราษณราดูลซึ่งก็น้อยเหนื่อยเข้ามาเข้ามาช่วยดูแลเช็คอันนี้คุณแม่พูดแบบดีดนิ้วเลยนะปึ้งเกิดขึ้นได้เลย เกิดขึ้นได้เลยค่ะเราต้องเาเรียกว่าชีวิตดีๆต้องบวกกับคนดีๆและต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและสถียนธรรมสถานวันนี้ถ้ากรมอนามัยไปตรวจทุกอย่างเรียบร้อยประกาศเปิดคุณก็มาได้เลยค่ะตั้งแต่เราหนึ่งเช็คอัพคุณเพราะเดี๋ยวนี้เขาแบบมันมีวิธีการนะคะเจาะเลือดดูขู่ใต้ลิ้นโอ้ันก็มีเยอะแล้วเราก็อยากให้สังคมในสเสถียนธรรมสถานน่ย เป็นสังคมที่ปลอดภัยจริงๆเพราะฉะนั้นการลงทุนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดหยดน้ําในโลกนี้สเสถียรหมายถึงความมั่นคงความยั่งยืนและจะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆด้วยเพราะตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีทุกคนก็อยากคุยกับกรมอนามัยเนี่ยวันนี้ก็จะส่งเครียกการเช็คลิสต์การดีไซน์หลักสูตรที่จะทําให้คนอยู่หลังโควิดยังไงให้จิตมันแข็งแรงมันมีสิ่งที่ดีในชีวิตของเรา ทุกวันสังคมเศรษฐีเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกคนเลยที่ฟังคุณแม่ตอนนี้รู้ว่าห้ารแล้วมีคำถามไหมคะไม,ไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยเนาะอ๋อช่วยแชร์โอเคช,ช่วยแชร์แชร์แม่มาดามสุกไมยย้ยางาเอามาดามสุก <laughs> มาดามสุกนะชอบขึ้นไปข้างบนนะเห็นพระอาทิตย,ย์่ง,<า>ยง,งกดอ่าฮะยังส่องกด ยังทรงกฎอยู่เลยเดี๋ยวก่อนคุณแม่ถามด,ดนึงคนที่ดูเราอยู่เนี่ยตอนนี้นะคะเข้าไปดูหลังบ้านใครเปิดหลังบ้านได้นะช่วยคุณแม่หน่อยเขาบอกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวันพารดที่แล้วถึงวันพาร์ที่6เนี่ยมีคนเข้ามาใหม่หมื่นคนอันนี้ถ้าถือว่าเป็นสถิติเนี่ยต้องเรียกว่าโหธุรกิจนี้เป็นสถีจริงจริงนะคะแล้วหมื่นคนเนี่ยดูกันแบบเป็นแฟนคลับต่อวินาทีครึ่งพันหรือหนึ่ง 1พันเนี่ยอย่างสูงสุดเนี่ยก็ต้องถือว่าถ้าเป็นแบรนด์ก็ต้องเป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าดีนะเนี่ยดูแล้วก็คนที่ดูเนี่ยนะมาจากหลายประเทศนะมีอังกฤษอเมริกาอกาอสเตรเลียสวีเดนเบนจียมมีอะไรอีกอสบายดีสบายดีพี่น้องลาวนะคะพม่านะคะก็เอาเถอะธรรมะเป็น อเมริกา uh, ใช่มีหลายคนกำลังตั้งโจทย์ว่าฟังนะคะคนจะเข้ามาอีก700คนไอ้เจ0 0 0คนเขาจะต้องไปผ่านที่กักกันเมื่อวานนี้เนี่ยอาอาจารย์สมพรซึ่งซึ่งประชุมอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเอาทีมคุณหมอมาบอกว่าแทนที่เราจะส่งคนนะ่ไปกักตัวในที่ที่ที่ไหนสักที่นึ่งกลับมาอยู่สเสถียร แล้ว14วันเนี่ยไม่เรียกว่ากักตัวมาปฏิบัติมันต้องเช็คตั้งแต่เจาะเลือดอยู่แล้วจริงไหมคะแล้วก็เช็คทุกอย่างที่ถูกต้องโดยโดย C P R หรือยังไงนะเนี่ย,ยทำก้อนไม่อยู่อะต้องต้องรู้อันนี้คืออะไรแล้วโดยหมอแล้วจแล้วก็อยู่แล้วภาวนาไปด้วยแล้วเราก็มีอาร์ตเทอรรปีมีการทำงานไม่ว่าคุณจะเลือกเช่นสิงคโปร์โยคะสมาธิ แล้วก็ทำอาหารธรรมชาติบำบัดการให้คำมันเหมือนเรากำลังมีธรรมะที่มันเป็นเป็นอาร์ตทั้งปวงปลูกผักกินเองเอ่าวทราการเด่นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็14วันคุณได้เรื่องของการปลอดภัยทางกายได้ความปลอดภัยทางจิตทางกรมอนามัยก็ถามคุณแม่ว่า อย่างนี้มันดีกว่าไหมคะคุณแม่คุณแม่ผมมันพิเศษที่สุดเลยแทนที่เราจะบอกว่าคุณอย่าเข้านะประเทศไทยไม่ได้นะเราไม่อยากมีสถิติของการมีคนป่วยเยอะโอเคเราจะไม่มีสถิติของการเป็นคนป่วยเยอะแต่เรามีอย่างเงี้ยตัวอย่างมีเสถียรธรรมสถานเป็นที่ที่ให้พัฒนาจิตวิญญาณกับผู้คนและคนเหล่านี้ก็มีศักยภาพในการกลับไปช่วยโลกนี่ใช่ไหมเอาจริงป่จริงไหม เราช่วยเขาเขาก็ช่วยโลกอะ่ะมันถูกต้องไหมอ่ะถูกต้องฉะนั้นวันนี้เราอยากคับแคบอย่าตนีอย่าตนีต้องเสียสละต้องจาคะต้องสุตตะต้องฟังและเราต้องใช้ศรัทธาอย่างมีปัญญานะมีฮิลิมีโอตป,ปะละอายและเกรงกลัวในบาปน,นะแล้วเราก็ต้องฟังหัวใจฟังโอกาสที่เราจะได้ทำกุศลที่มากกว่าที่เรา ไม่เคยฟังเธอเลยนั้นเมื่อกลมอนามัยพูดอย่างนี้คุณแม่ฟังคุณแม่บอกงั้นมาเช็คเลยว่าเราจะเป็น m y f u r n e t Hospital ที่ได้มาตรฐานที่เป็นหนึ่งในโลกตอนนี้เขาบอกว่าเราเป็นหนึ่งในโลกเลยนะเพราะเราทำงานเร็วกว่าคนอื่นสองปีก็เนี่ยทวนหนึ่งปีก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยนี่ทวนหนึ่ง <c oughs> เป็นปฏิหารที่ต้องทำงานหนากักเนี่ยค่ะหนึ่งปีก็เห็นพาทธิ์ก็ส่งกดพูดเรื่องสรงกดก็สรงกดชัดเจน เฉะนั้นในวาระที่เป็นเนี่ยคะ่ะบิทีเพนมาแล้วเมื่อวันที่6เดินขึ้นไปปลูกต้นไม้บวกกับกรมป่าไม้เมื่อวานนี้บวกกับกรมอนามายัยบวกกับกรมสุขภาพจิตวันนี้กรมอนามายัยเข้าไปเช็คมันก็เร็วอะเสถียนเปิดละที่จะก็ไปฟังดูว่า Inbox อ,อกซ์ก็ว่าอ,อย่างไงแล้วคุณแม่ก็อยากให้คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่เริ่มเป็นแฟนคลับใน45วันที่เราทํางานกันมาเนี่ยนะคะ มาสร้าง community learning มาสร้างชุมชนคนเศรษฐีงั้นวันนี้เราอธิษฐานจิตด้วยกันเลยดีไหมตอนนี้มาอธิษฐานจิตมีคำถามป่าจ๊ะพว่อธิษฐานอ้าวมามองพระพักพระอริยะธาลากันแล้ววันนี้พี่จิงจะกลับบ้านแล้วมองไปสิสวยงามเฮ้ยอันนั้นมันเกิดใหม่อีกแล้วเนาะเราเริ่มมองเห็นคนเริ่มเข้าไปเตรียมจะปลูกป่ากันเนาะ เออดีพระอริยธรา,าก็โปรยเมตตาไปเลยค่ะเนี่ยมองไปพ้าที่ส่งกฎเป็นการตอบรับเอานะคะขอเชิญทุกท่านนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตั้งใจนะคะคุณแม่หันไปเห็นพระภาคของพระอริยธรา,าเมื่อวานนี้ที่เป็นบรอนที่ยกมาเดี๋ยวพอเสร็จ โควิด -19 เราตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะช่วยคนทําของยากให้ยากยังไงก็จะไม่ปฏิเสธการช่วยได้แล้วก็จะไปที่โรงหล่อล้จะไปอัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ซึ่งตอนนี้หล่อและทยอยเสร็จแล้วมาประดิษฐานอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์กับสถทยนธรรมสถานหนึ่งเพื่อให้เห็นความก้าวหน้า ว่าจากนี้ไปก่อนวันที่22กุมภาพันธ์สิ่งที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่เนี่ยจะสมบูรณ์ด้วยการไม่ปฏิเสธการทำงานหนักของเราเราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือโลกมีความทุกข์เราจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลงไปทุกข์ด้วยแต่เราเข้าใจในความทุกข์เราจึงสามารถ ที่จะเปลี่ยนภาชนะที่คว่ำให้งายได้เราจึงสามารถเป็นแสงสว่างที่จะทำให้ความมืดหายได้ขอให้การตั้งสัจจะอธิษฐานของเราในวันนี้เป็นความตั้งใจมั่นว่ายากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อม ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเธอฮรัรรม,มยังพุทธะภาควาโตปุพภาภะคณมการัง การรมัสสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนาโมตัสสะ

สังคังสรนังคัจชามีรัตนาตะเยปะมาเทนะทวารัตตะเยนกตังสับพังอประราทังขมะมะทเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจ ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งความรักและแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของพวกเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้ง ให้เราได้ให้อภัยต่อชีวิตที่ผ่านมาในอดีตของเราและให้อภัยต่อชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ได้ประทานพระกํรังในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาร Om tare tu tare tu re so ha. 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 ेतु तरेतु तरेतु रे सोहाम ते तरेतु तव ऋतु रे सोहा हो ते तरेतु तव ऋतु रे सोहाम सोहा हम तेतु Tare tu re so ha. Om tare tu tare tu re so ha. Om tare tu re so ha. Om tare tu re so ha. Om तरेतु ऋतु ऋ स्हाँ तरेतु ऋतु तव ऋतु रे स्वाह ओम तरेतु तरेतु रे स्वाहा ओं तरेतु ऋतु तव ऋतु ऋ स्हाम ते रे स् Om taretu taretu resoha Om แสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์อาบรถหัวใจของเรายากอย่างไรเราจะไม่หวั่นไหวไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากอะไรที่ยากขอให้เรามีพลังแห่งปัญญามีพลังแห่งกรุณาและชุดช่วยอย่างไม่เลือกปฏิบัติแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักเราจะให้อภัยและไม่เกลียด พร้อมที่จะช่วยขอให้เรามีปฏิหารแห่งการเกิดขึ้นโดยธรรมยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุก์ร่วมกันเธอ